จังหวะนั้นคืออายุ50ชวนคนนั้นคนนี้ชวนบ่อยๆเฮ้ยไม่มีใครไปกับเราอ่ะเราคงไม่รอเราไปเองดีกว่าฉันจะไปเที่ยวคนเดียวฉันก็จะไปถ้าเรามีฝันแล้วเราพร้อมลุยอ่ะออกไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าจะให้ประเกตนับนี่มี77จังหวัดใช่ไหมประเทศไทยน่าจะเยอะอยู่เกือบร่วม70อะนอกนั้นอีก7คือไม่ได้เจาะการเดินทางสมัยนี้นะคะประเกตคิดว่าไม่ยากเหมือนสมัยก่อนนะแค่ไถดูผ่านมือถือเนี่ยง่ายมากคิดดูแม้กระทั่งการจองตั๋วเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถจองได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างพร้อมละลุยเลยค่ะอย่างประเกตจะไปเมืองเลยนี่ใช่ไหมคะแอร์เอเชียมีเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศเลยเวลาจองตั๋วเนี่ยสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยเราสามารถจองที่นั่งฮอตซีทเนี่ยได้ตอนที่เรากดจองตั๋วได้เลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะนั่งริมทางเดินที่มันใกล้ห้องน้ำเพราะว่าคนแก่เนี่ยบางทีจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้สะดวกสุดเลยค่ะใครมาเมืองเลยแล้วไม่สมควรพลาดที่เขาเรียกว่าฟูจิเมืองเลยข้างบนนี้จะมีวิว360องศาสวยๆให้เราขึ้นมาถ่ายรูปกันสำหรับผู้สูงวัยที่อยากจะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะที่นี่เขามีรถรับส่งมาครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางเดินไม่เท่าไหร่สามารถเดินขึ้นมาชมวิวสวยๆข้างบนได้เลยมาเชียงคานนะคะสิ่งที่ไม่สมควรพลาดเลยก็คือมาเดินถนนคนเดินค่ะที่นี่นะคะมีอาหารมากมายเยอะแยะบอกได้เลยมื้อเย็นไม่ต้องทานสองข้างทางเนี่ยคุณสามารถหาของกินได้และสิ่งที่เป็นไฮไลท์จะบอกให้อะไรรู้เปล่ากุ้งทอดเสียบไม้ค่ะกุ้งตัวเล็กๆป่ะเดี๋ยวป้าเกศพาไปกินค่ะถามว่าไปเที่ยวคนเดียวเหงาไหมแรกๆก็เหงานะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับบ้านนั่งเหงาเนี่ยเราก็จะเฉานะชีวิตก็เฉาก็เลยคิดว่าการออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยอย่างน้อยเราได้เจอผู้คนและยิ่งถ้าเราเอารูปของเราอ่ะมาลงเนี่ยก็มีคนเข้ามาดูเนาะเข้ามากดไลค์แล้วก็เริ่มเข้ามาถามพอเราเหมือนคุยกันอย่างเคมีตรงกันอะไรเงี้ยเริ่มละชวนกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราไปด้วยกันนะพอได้ขุมปุ๊บโอ้ยิ่งสนุกใหญ่เลยที่นี่สำหรับคนที่กลัวความสูงอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียวเล็กๆนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่กลัวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะเกตว่าเรื่องเที่ยวเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะมันอยู่ที่ความพร้อมและจังหวะโอกาสความพร้อมเนี้ยฉันมีโอกาสฉันไปแล้วฉันไม่รอใครละฉันจะไปเที่ยวคนเดียวฉันก็จะไปถ้าถามว่าแล้วไม่เหนื่อยหรอมันก็เหนื่อยบ้างนะมันก็เหนื่อยบ้างแต่มันคือความสุขอะอย่างน้อยก็ได้เพื่อนกลับมาเป็นกำไร